่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเรื่องเล่าพระราชพิธีขึ้นบ้านใหม่พระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ซึ่งหม่อมราชวงศ์กิติวัฒนาปกมนตรีหรือคุณป้าหญิงผู้มีนามลำลองว่าคุณหญิงแก้มพวงมีสกุลเดิมคือชัยยันเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โดยสืบสายราชสกุลมาจากทางฝ่ายบิดาและยังเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยสืบสายราชสกุลมาจากทางฝ่ายมารดาได้เคยเล่าเรื่องถึงงานพระราชพิธีขึ้นบ้านใหม่หรือพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียรเอาไว้ใน52ปีแห่งความทรงจำรำลึกถึงวันราชาพิเศษสมรสโดยมีใจความโดยย่อดังนี้ซึ่งงานพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียรนั้นเปรียบเสมือนงานพระราชพิธีขึ้นบ้านใหม่สำหรับองค์พระมหากษัตริย์ไทยที่สืบทอดต่อเนื่องมาตั้งแต่ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ซึ่งแนวรัชสมัยของรัชกาลที่9นั้นตรงกับหมายกำหนดการวันที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2493โดยหม่อมราชวงศ์กิติวัฒนาได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้อัญเชิญเครื่องเฉลิมพระราชมนเทียรเพื่อตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9โดยมีหน้าที่เป็นผู้อุ้มวิฬารหรือแมวในงานพระราชพิธีนี้ซึ่งหม่อมราชวงศ์กิติวัฒนาได้เล่าเอาไว้ว่าในตอนนั้นครอบครัวของดิฉันมีแต่ความตื่นเต้นเพราะตัวดิฉันได้รับการคัดเลือกจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีให้อุ้มวิฬารหรือแมวในงานพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียรจึงต้องมีการฝึกซ้อมแมวสีสว่านไว้หลายตัวเพื่อที่เราจะได้ดูว่าพฤติกรรมของแมวตัวใดที่จะเหมาะสมที่สุดแต่แล้วทางสำนักพระราชวังก็ส่งแมวตัวอ้วนใหญ่ท่าทางดุดันมาให้หนึ่งตัวซึ่งอย่าว่าแต่จะอุ้มเลยแค่ดิฉันพยายามจะแตะต้องตัวก็ทำท่าไม่พอใจเสร็จแล้วแล้วท่านยังเล่าต่ออย่างอารมณ์ดีว่าเด็กๆที่ถูกเลือกเข้าในงานพระราชพิธีมีทั้งหมด16คนซึ่งจะมาจากสายเลือดเดียวกันเรียนจบจากโรงเรียนมาแต่เดอีโรงเรียนราชินีโรงเรียนวัฒนาโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์บางคนก็เคยเห็นหน้ากันบ้างแต่บางคนก็ไม่เคยและสำหรับแนวเรื่องนี้มีผู้เข้าใจผิดอยู่มากเพราะมักจะเข้าใจไปว่าดิฉันเป็นเพื่อนเจ้าสาวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยในงานพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสไม่ได้มีใครผู้ใดเป็นเพื่อนเจ้าสาวทั้งสิ้นและในงานพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียรนี้ถ้าเราจะเรียกแบบสามัญชนก็คือพิธีขึ้นบ้านใหม่นั่นเองโดยถือว่าพระราชพิธีนี้เป็นพระราชพิธีสำคัญเพราะในแต่ละรัชกาลนั้นพระราชพิธีนี้จะถูกจัดขึ้นแค่เพียงครั้งเดียวซึ่งในคราวนั้นดิฉันจำได้ไม่ลืมว่าพระราชพิธีถูกจัดขึ้นในวันที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2493หรือหลังจากวันราชาภิเษกสมรส1วันพิธีนี้ไม่ค่อยมีใครรู้จักนักเพราะถูกจัดขึ้นเป็นการภายในโดยไม่ให้คนนอกเข้าร่วมและในคราวนั้นมีเชื้อพระวงศ์เพียง16ท่านที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เข้าร่วมขบวนเสด็จได้ในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองค์สีฟ้าอมม่วงงดงามมากทั้งสองพระองค์แล้วในคืนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยไปยังพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนักใช้เวลาเพียงประมาณ10นาทีระหว่างทางเสด็จพระองค์จะหยิบดอกพิกุลเงินและดอกพิกุลทองจากขันที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงถือเอาไว้แล้วพระองค์ก็ทรงโปรยไปตลอดทางที่เสด็จต
ตอนนั้นจำได้ว่าเหล่าข้าราชบริพารต่างมานั่งหมอบกราบด้วยความเคารพอย่างสูงสุดแล้วหลายคนก็เก็บดอกพิกุลเอาไว้เพราะถือว่าเป็นสิริมงคลในชีวิตดอกพิกุลนั้นเป็นดอกไม้ผ้าที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างประณีตและสวยงามมากซึ่งพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนนี้เมื่อเปรียบได้กับงานพระราชพิธีขึ้นบ้านใหม่จึงมีการถือเคล็ดว่าเมื่อหลังจากเสร็จงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่จะต้องเสด็จมายังพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเพื่อบรรทมที่นี่เป็นเวลา1คืนจึงจะถือว่าเป็นการเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วทุกประการในงานพระราชพิธีคราวนี้ดิฉันได้รับการฝึกหัดกริยามารยาทมาจากท่านแม่นานนับเดือนและทำให้ได้รับทราบจากท่านแม่ว่าเครื่องเฉลิมพระราชมนเทียนในครั้งนี้จะมีอยู่ด้วยกัน12สิ่งคือพระแสงฝักทองเกลี้ยงพระแสงขันเพชรรัชกาลที่5พระแส้หางช้างเผือกฐานพระกรศักดิ์สิทธิ์ศิลาบทโมราผ่านพืชกุญแจทองจั่นหมากทองวิลานไก่ขาวและพานฟักรวมทั้งยังมีผู้นำเทียนอีก2คนเครื่องราชูปโภคอีก4สิ่งคือพระสุพรรณสีพานพระสีพานหมากและพานพระมาลารวมนางเชิญทั้งหมด16คนด้วยกันซึ่งในขบวนเสด็จนั้นแต่ละคนจะถือสิ่งของต่างๆที่มีความหมายแฝงอยู่อย่างเช่นพระแสงดาบที่แสดงถึงพระบารมีพัดที่แสดงถึงความร่มเย็นส่วนตัวดิฉันตอนนั้นได้อุ้มแมวซึ่งมีความหมายสื่อถึงการอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนและเมื่อขบวนตามเสด็จมาถึงพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานแล้วทั้งสองพระองค์จะทรงบรรทมที่นี่เป็นเวลา1คืนจึงจะถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนหรืองานพระราชพิธีขึ้นบ้านใหม่ขององค์พระมหากษัตริย์ไทยแล้วอย่างเสร็จสมบูรณ์จนเมื่อเสร็จจากงานพระราชพิธีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จึงได้พระราชทานเสมาพระบรมรูปที่จารึกว่าพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2493และยังพระราชทานดอกพิกุลเงินพิกุลทองอย่างละดอกซึ่งดิฉันยังคงเก็บรักษาไว้จนถึงทุกวันนี้ทุกๆเหตุการณ์ทำให้ดิฉันซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นอย่างมากและจะไม่มีวันลืมเลือนพระมหากรุณาธิคุณในทุกๆครั้งที่ได้รับพระราชทานเลยไปจนตลอดชีวิตหม่อมราชวงศ์กิติวัฒนาปกมนตรีได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้มแห่งความประทับใจและทางช่องคณะแล็บขอเพิ่มเติมข้อมูลดังนี้ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เมื่อวันที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2493นั้นในงานพระราชพิธีได้ใช้แมวสีสว่าร่วมแห่ซึ่งตามตำราสมุดข่อยในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้ระบุถึงแมวชนิดนี้เอาไว้ว่าคือแมวมาเลสเป็นแมวที่มีสีเทาล้วนทั้งตัวซึ่งแนวรัชกาลที่9ใช้แมวที่แตกต่างจากรัชกาลที่7คือแนวรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นั้นได้ใช้แมววิเชียรมาศในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ได้ใช้แมวมาเลสในการเฉลิมพระราชมนเทียนใช้สัตว์เพียง2ชนิดคือแมวและไก่ขาวที่เป็นไก่แจ้ในส่วนของแมวนั้นคนไทยมีคติความเชื่อที่ว่าแมวหรือวิลานเป็นสัตว์ที่รู้อยู่รู้กินไม่ทิ้งถิ่นอาศัยหมายถึงการอยู่กับบ้านใหม่ให้เป็นปกติสุขไม่โยกย้ายแมวมาเลสในภาพนี้ถูกอัญเชิญโดยหม่อมราชวงศ์กิติวัฒนาปกมนตรีและสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ